ศไมร่อนอุ้มอิสยาตอบแล้วเดทกันหรือเปล่าหลังมีภาพไปกินข้าวกันบันเทิงวันที่7มิถุนายน2567 18 นาฬิกา 48 นาทีแฟนๆแห่จิ้นไม่ไหวเทศไมร่อนอุ้มอิสยาตอบแล้วเดทกันอยู่หรือเปล่ามีโอกาสเป็นคู่นอกจอไหมหลังมีภาพทั้งคู่ไปกินข้าวกันนาทีนี้ไม่มีใครแพรวเท่ากับพระเอกหนุ่มป้ายแดงเทศไมร่อนจากละครชุดดวงใจเทวพรหมเรื่องใจที่สุดอีกแล้วเพราะดาเมจความหล่อรวมถึงนางเอกหน้าหวานปุ้งอิสยาที่แน่นอนว่าแฟนๆต่างจับจิ้นเพราะเคมีทั้งคู่ดีมากจนแอบลุ้นว่าจะมีโอกาสเป็นคู่จริงนอกจอไหมเพราะล่าสุดเห็นทั้งคู่โพสต์รูปและวิดีโอลงในไอจีเป็นภาพกินพิซซ่ากันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแฟนๆแซวสนั่นว่าไปเดทกันหรือเปล่าเปิดตัวกันแล้วหรอขนาดจ๊อบทัชพลยังมาแซวว่ากรีดดะแดดเขาไปกินข้าวด้วยกันคุณผู้ชมมทางด้านอุ้มเข้ามาคอมเมนต์โพสต์หนุ่มเทศว่าคนถ่ายต้องหน้าตาดีมากแน่แบบนี้เป็นใครก็ต้องแอบลุ้นแหละรวมไปถึงคอมเมนต์อื่นๆจากแฟนๆอาทิหล่อมากแฟนถ่ายให้ปะคะอาหารมื้อนี้อร่อยเป็นพิเศษเพราะไปกับเธอเดทรอคะกรีดแดดดกๆหุยเขาไปเดทกันแน่ๆเลยสำคัญอยู่ที่คนถ่ายกับคนไปกินด้วยนี่แหละล่าสุดวันที่7พฤษภาคม67ข่าวสดไม่รอช้าได้สัมภาษณ์ทั้งคู่หาคำตอบมาให้แล้วอุ้มยังไม่ได้ไปเช็คคอมเมนต์เลยค่ะเช็คแค่คนรู้จักเมียนมาแต่ยังไม่ได้ไปไล่อ่านเลยแฟนคลับแซวแหละมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเพราะเคมีทั้งคู่ดีมากอุ้มหวยกับเทศนี่ก็คือเป็นน้องเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีค่ะเขาน่ารักสนิทกันหนูว่าเรื่องนี้มันเกิดจากที่พวกเราสนิทกันด้วยแหละไม่ได้แค่สนิทแค่กับเทศกับพี่จ๊อบหลิงอุ้มก็สนิทแต่วันนั้นมีโอกาสได้ไปทานข้าวกันเฉยๆไม่ได้มีอะไรแฟนคลับยังไม่ต้องลุ้นอุ้มแฟนคลับลุ้นในละครได้ค่ะลุ้นในละครนะคะทางด้านหนุ่มเทศเผยว่าจริงๆเราสองคนเป็นนักแสดงครับผมเราสองคนทำงานแล้วเรามองเขาเป็นพี่สาวแล้วเขาน่าจะมองผมเป็นน้องเล็กแหละเราก็จะสร้างโมเมนต์สนุกโมเมนต์น่ารักรักให้กับทุกคนไปเรื่อยๆครับแต่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยพยายามทำให้มันเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆครับถามถึงสถานะหัวใจตอนนี้เป็นยังไงอุ้มตอนนี้สถานะหัวใจไม่ได้โฟกัสเลยค่ะงานค่อนข้างเยอะแยะมากช่วงนี้มีหลายอย่างให้โฟกัสมันก็เลยทำให้สถานะหัวใจยังไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยมีแค่คนคุยแบบพี่น้องทั่วไปไม่ได้ขยับไปมากกว่านี้เทศโสดอยู่ครับผมโฟกัสความรักกับงานที่ผมทำผมกับครอบครัวตอนนี้แล้วก็ผมกับเพื่อนผมว่าถ้าเป็นความรักแบบโรแมนติกถ้าเราวางแผนไว้ก่อนมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรอกผมก็เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดทำในสิ่งที่ผมอยากทำเองให้มากที่สุดแล้วพอโอกาสมาเจอคนที่ชอบตัวผมจริงๆมันก็จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติชัยชนะย้ำจุดยืน3เหตุผลชัดไม่นิรโทษกรรมมาตรา112คอร์รัปชันโกงเลือกตั้งการเมืองวันที่7มิถุนายน2567 10 นาฬิกา 2 นาทีชัยชนะย้ำจุดยืนชัด3เหตุผลไม่นิรโทษกรรมมาตรา112คอร์รัปชันโกงเลือกตั้งปล่อยผ่านคดีชุมนุมทางการเมืองเรียกร้องประชาธิปไตยวันที่7มิถุนายน67นายชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรแสดงจุดยืนเรื่องการนิรโทษกรรมว่าต
นให้ความเห็นในการประชุมกมธ.ว่าการนิรโทษกรรมนั้นจะนิรโทษกรรมเฉพาะคดีชุมนุมทางการเมืองการเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ในส่วนของคดีที่มีการชุมนุมและกระทำความผิดตามมาตรา112นั้นไม่รวมด้วยเพราะส่วนตัวมองว่าการเรียกร้องการชุมนุมหรือการกระทำความผิดตามมาตรา112ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นการกระทำความผิดตามมาตรา112ที่จับจ้วงสถาบันจะให้นิรโทษกรรมไม่ได้นายชัยชนะกล่าวต่อว่าส่วนประเด็นที่เป็นการกระทำความผิดในคดีทุจริตการเลือกตั้งทางการเมืองนั้นตนคิดว่าคนที่จะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีต้องทำตามกฎระเบียบของกฎหมายการเลือกตั้งไม่กระทำผิดต่อกฎการเลือกตั้งเพราะเราอาสามาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนสำหรับในเรื่องของคดีทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินตนคิดว่าการที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่ดีได้ต้องบริหารราชการแผ่นดินภายใต้กรอบระเบียบกฎหมายและไม่การกระทำความผิดไม่ทุจริตต่อการบริหารราชการแผ่นดินนี่เป็น3เหตุผลที่ผมให้เหตุผลในที่ประชุมกมธ.นิรโทษกรรมว่าผมมีจุดยืนเช่นนี้และคิดแบบนี้นายชัยชนะกล่าวหนุ่มกลาจูนคอมเมนต์กันเดือดหลังฝ่ายภรรยาโพสต์แจงรายจ่ายถามรายได้ถึง20ล้านไหมบันเทิงวันที่8มิถุนายน2567เที่ยงคืน21นาทีปิดหนุ่มกลาจูนคอมเมนต์กันเดือดหลังฝ่ายภรรยาโพสต์แจงรายจ่ายถามรายได้ถึง20ล้านไหมวันที่7มิถุนายน67หนุ่มกลานักร้องชื่อดังเปิดแถลงข่าวแจงสาเหตุฟ้องจูนภรรยายักยอกเงินบริษัทกว่า66ล้านบาทเพราะอยากรู้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวหายไปไหนขณะเดียวกันจูนก็ได้โพสต์ชี้แจงค่าใช้จ่ายต่างๆในแต่ละเดือนว่ามีค่าอะไรบ้างจำนวนเท่าไรล่าสุดหลังจากที่จูนเพ็ญชุลีโพสต์ Facebook ชี้แจงรายจ่ายได้ไม่นานหนุ่มกลาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าปีหนึ่งได้20ล้านค่าใช้จ่าย 500,000 คูณ12เดือนเท่ากับ6ล้านที่เหลือละจูนนนทางฝ่ายจูนก็ตอบว่าอยากดูรายได้ไปดูงบการเงินได้ว่ามีรายได้ถึงเดือนละ20ล้านไหมไปโหลดในระบบกรมพัฒน์ได้เลยค่ะจะได้ไม่หาว่าฉันโกหกอ่านข่าวหนุ่มกลาเปิดใจปมฟ้องถูกยักยอก66ล้านถูกทิ้งหนี้ไว้ให้20ล้านอ่านข่าวจูนโพสต์โต้หนุ่มกลาโชว์ยอดรายจ่ายทั้งหมดถามแบบนี้คือยักยอกหรืออ่านข่าวหนุ่มกลาโผล่คอมเมนต์ทวงเงินหลังจูนโพสต์แจงค่าใช้จ่ายชาวเน็ตแห่เมนฉ่ำซึ่งหนุ่มกลาก็คอมเมนต์ต่อว่าเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นเงินของนิติบุคคลถ้ามีใครเอาเงินของห้างเข้าบัญชีส่วนตัวก็ผิดกฎหมายแล้วมันคือการทุจริตครับคือการยักยอกไม่ต้องไปดูเรื่องงบการเงินอะไรหรอกสเตทเมนต์มันไม่ตรงกับงบการเงินไงถึงได้ฟ้องเคนะและฝ่ายจูนก็คอมเมนต์ตอบไปอีกว่าไม่ต้องมาเถียงกันตรงนี้หรอกค่ะก็รอเราเอาหลักฐานมาประกบแล้วก็ตรวจเอาแล้วกันค่ะถ้าผิดจริงมีเจตนายักยอกจริงก็ว่ากันไปตามนั้นเลยเราก็ต้องยอมรับจากนั้นจูนก็คอมเมนต์อีกว่าแล้วรายได้ต่อปีสูงสุดแค่17ล้านค่ะไม่เคยถึง20ล้านไปโหลดดูในระบบกรมพัฒน์ได้เลยหนุ่มกลาก็ตอบว่าพบกันที่ศาลสวัสดีครับ